ต่อหน้าที่อีกคนหลอกเงินบริษัทฉันเคยพูดแล้ววิธีบริหารแบบครอบครัวจะเกิดปัญหาเข้าข้างกันเองแปลว่าเธอจะไล่พวกเขาออกเหรอพูดชัดๆเลยนะแต่ว่าฉันรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เพื่อทำตามนโยบายธุรกิจครอบครัวแล้วฉันจะจ้างคนของฉันกลับมาบ้างสวัสดีครับไม่เลอะต่อให้เหลือเงินไม่มากก็ซื้อของขวัญมาให้เขาแค่นี้พอแล้วมั้งไปอุ้ยทำอะไรเนอะนี่อย่าอารมณ์เสียสิอิงอิงไม่ใช่ลูกสาวนายซะหน่อยก็แค่ลูกสาวในนามร้อยสิงฉีตายไปแล้วว้าวยกสมบัติให้ลูกสาวหมดเลยพ่อในนามอย่างนายได้ทั้งต้นได้ทั้งดอกโทษคุณทำไมเพราะคุณผมไม่โดนมาเฟียเล่นงอนจากพ่อแท้กลายเป็นแค่พ่อในนามหรอกหลานสาวฉันไม่ใช่คุณหนูไฮโซละพูดไปสิฉันปากเสียปากไม่ดีสมควรตบไม่ต้องห่วงนะอิงอิงเนี่ยเรื่องชาติกำเนิดคนเป็นพ่อตาจะช่วยเก็บไว้เป็นความลับเองไม่ต้องผมจะไปบอกสิงฉีเดี๋ยวนี้เลยหรือว่าผมใช้โอกาสคุณรู้เหรอหรือก็มาขู่รีดผมอีกสิคุณมาทำไมมาเยี่ยมหลานสาวไงนี่คุณตานะไม่เห็นแก่ที่พ่อเป็นตาของอิงอิงก็ต้องเห็นแก่ที่พ่อช่วยลูกเอาไว้ท่านบอกแล้วว่ายอมตายก็ไม่ต้องให้คุณช่วยถ้าพ่อไม่ช่วยแม่สามีลูกไม่เหลือจะยอมโทรไปหากัสดึงเข้าไปที่อื่นเหรอลุงคุณพูดอะไรทำไมก็ถึงเชื่อที่คุณพูดแล้วพ่อก็เสนอแผนให้แม่ผัวลูกให้เขาแกล้งป่วยแบบนี้เฉาหยงกลัวเขาจะเสียใจก็จะไม่พูดความจริงกับสิงฉีว้าวที่ไหนได้เป็นโรคหัวใจจริงๆแม่เป็นโรคหัวใจจริงเหรอก็นั่นสิไม่ต้องเล่นละครด้วยซ้ำสวรรค์เข้าข้างลูกนะลูกพ่อฉันไม่เลือดเย็นเหมือนคุณลูกมารับความหวังนี้ของพ่อก่อนได้งั้นไปบอกผัวลูกเลยสิไปบอกว่าแม่ผัวลูกกลัวว่าเขาจะเป็นขอทานเอาโรคหัวใจร้องขอความเห็นใจแล้วเขาจะได้วิ่งแจ้งไปหาสิงฉีเปิดเผยความจริงทุกอย่างแต่ลูกไม่ไปหรอกสมรักที่เป็นลูกสาวพ่อเหมือนกับพ่อเลยยังเด็กก็รู้อยู่แล้วว่าคนไม่ควรเป็นศัตรูกับเงินปุบปักฉันไม่เลวเหมือนคุณหรอกไม่รับความจริงจากคนเลวอย่างพ่อก็ได้นะไปบอกสามีลูกเขารู้เรื่องไปแล้วโอ้ยพูดอะไรกับเมียผมไม่เลยทำไมถึงเป็นเขาทำไมถึงเป็นเขาสวัสดีครับเราเคยเจอกันในงานวันเกิดของอิงอิงแล้วจำผมได้ไหมจำได้พ่อเลวของเขาไงล่ะยินดีที่ได้รู้จักต่อไปพวกคุณรู้จักผมแล้วก็จะรู้ว่าคนอย่างผมไม่ได้เลวเหมือนข่าวลือคนนี้อาหลางใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักให้เขาอยู่แผนกอื่นผมไม่ว่าผมเป็น CFO นะถ้าเป็นนักบัญชีต้องถามผมก่อนฉันเป็น COO แผนกไหนจ้างคนฉันก็มีสิทธิ์ตัดสินใจได้คำเดียวมีเขาไม่มีผมอิงอิงคุณผู้หญิงง่ายอ่ะปากกินคำหนึ่งเนอะคุณแม่อิงอิงคุณย่าป้อนข้าวกินหน่อยสิอ่ะกินผักแล้วมีประโยชน์ย่าป้อนเองนะจ๊ะอ่ะเด็กดีอิงอิงอ้าปากลูกโถเอ้ยอย่ามาแต่ห่วงเล่นเลยนะอ่ะกินข้าวกินข้าวฮะอิงอิงทำแบบนี้กับคุณย่าไม่ได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกคุณแม่อย่าตามใจค่ะอิงอิงแบมือมาแม่บอกให้แบมือไงตีคุณย่าเหรอตีคุณย่าใช่ไหมเดี๋ยวเธอแย่มากเลยทำอะไรของเธอเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตีลูกทำไมเนี่ยหนูต้องตีจนกว่าเขาจะเจ็บเขาจะได้ไม่ตีใครส่งเดชอีกถ้าตีเขาต่อหน้าฉันแบบนี้เขาก็คิดว่าเขาโดนตีเพราะฉันโธ่เอ้ยเธอนี่มันโอ้ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก่อนไว้สัก2 วันฉันจะมารับอิงอิงไปเที่ยวด้วยคุณแม่คะหนูว่าต่อไปนี้
แม่อย่าเพิ่งมาเยี่ยมอิงอิงเลยค่ะทำไมล่ะหนูใช้เวลา10วันสอนจนเขาทำได้แม่มาไม่ถึงชั่วโมงเขาลืมหมดเลยหนูสอนจนเขาไม่ทิ้งของส่งเดชแล้วพอแม่มาเขาก็ลืมแถมยังผลักแม่ด้วยเขาไม่ได้ตั้งใจทำฉันยังไม่ว่าเขาเลยที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแม่ตามใจเขาเอ้าก็เขายังเด็กอยู่ก็ในใจของคุณแม่ก็เป็นเด็กตลอดนี่อ๋อก็ฉันเป็นย่าเขาเนี่แต่หนูเป็นแม่เขาขอโทษค่ะแม่หนูต้องไปสอนลูกแล้วไม่ค่อยว่ากันอะไรกันเนี่ยเปลี่ยนลูกบิดด้วยเหรอโรงพยาบาลซือเจียอะซื้อมาให้แล้วขอบคุณค่ะกิมจีไม่สบายเหรอใช่ช่วงนี้ท้องฉันชอบปวดอยู่เรื่อยก็ห้องน้ำก็ไม่ออกไปจริงจืออ๋อตาฉันแล้วผมจะเอ็กซเรย์คุณนะส่องลำไส้ด้วยคุณตั้งครรภ์หรือเปล่าประจำเดือนมาช้าไปนิดหน่อยแต่คงไม่ท้องหรอกค่ะเพื่อความปลอดภัยคุณตรวจครรภ์ก่อนดีกว่าถ้าท้องจริงๆก็ต้องเปลี่ยนแผนค่อยว่ากันใหม่นี่เป็นยาที่ช่วยล้างลำไส้เธอพรุ่งนี้หมอจะส่องกล้องนะกิมจิเธอจะถามว่าลูกคนนี้เป็นของพี่เธอหรือว่าสิงฉีใช่ไหมดีนะที่ฉันกินยาก่อนที่เธอจะถามไม่งั้นฉันคงกลัวเธอวางยาพิษลูกของเฮแม่เหรอเธอทรยศพี่ใหญ่เหรอเฉาซิ่งเธออย่าเพิ่งเล่าเรื่องนี้ให้กัสดูนะถ้าเขาดูแล้วเราจะคืนดีกันไม่ได้เธอคิดว่าเธอกับพี่ฉันยังคืนดีกันได้เหรอไม่รู้สิแต่ถ้าเขารู้แล้วก็คืนดีกันไม่ได้ฉันมีเอาเด็กไว้หรอคิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่ฉันคิดได้ไหมอิ่มแล้วกลับก่อนนะเฮ้ยทำไมล่ะกับข้าวเพิ่งมาเองนะนั่งลงกินก่อนมาๆๆเห็นหรือยังแบบนี้เขาเรียกว่าครอบครัวทนุถนอมเป็นห่วงเป็นใยดึงเราเอาไว้ผมปิดประตูดังแบบนั้นพี่ยังไม่ชายตามองเลยอะไรทำบ้าอะไรพูดว่ามีเขาไม่มีนายบ้าหรือเปล่าตอนนั้นในห้องอยู่แค่ไม่กี่คนนายไม่ออกไม่มีใครรู้หรอกได้บัญชีนี้ไม่ว่ากันแล้วไปสาระแล้วไปเล่อนั่นเหรอฮะว่าไงนี่ผมเป็น CFO เป็นนักบัญชีเป็นอัจฉริยะพี่ไม่ช่วยผมแต่ไม่ช่วยเลวนั่นเหรอพี่บ้าหรือเปล่าเอ้ยโอเคฉันขอให้นายอยู่ต่อได้ไหมล่ะเลยไม่ใช่แค่เรื่องของผมตอนนี้กิมจีไม่เห็นครอบครัวของเราอยู่ในสายตาวันก่อนมีคำสั่งไม่แม่ไปเยี่ยมอิงอิงแม่เก็บไว้คนเดียวตรอมใจอยู่คนเดียวพี่เคยว่าอะไรมาพอเธอพอเธอไม่ต้องพูดแล้วผมพูดจบละจบตรงไหนแกยังไม่ได้เล่าเลยว่าเขาเปลี่ยนลูกบิดแม่ฉันเข้าบ้านอ่ะฮะเอ๊ะผมถามเขาแล้วเขาเปลี่ยนแม่บ้านถึงได้เปลี่ยนลูกบิดนะแล้วทำไมไม่บอกฉันล่ะทำไมไม่ให้กุญแจดอกใหม่ฉันล่ะฮะยังไงวันนี้พี่ต้องอธิบายเฮ้ยช่วงนี้ฉันทะเลาะกับเขาทุกวัน3วันขัดตา5วันแทบจะตบกันฉันเหนื่อยแล้วแล้วยังไงให้เราอดทนต่อเหรอไม่ใช่ฉันจะให้ทุกคนเก็บเอาไว้ก่อนค่อยมาบอกทีเดียวฉันจะได้สั่งสอนทีเดียวเพราะฉันรู้สึกว่าสงครามครั้งนี้นานนะทะเลาะกันทุกวันเสียกำลังเยอะโอเคมั้ยยินเถอะลูกเฮ้ยอีกคนหนึ่งแล้วพี่ใหญ่ไม่ได้เรื่องเลย
เมียก็คุมไม่อยู่เป็นผู้ชายภาษาอะไรอ่ะโถเอ้ยทำไมลอยเกลือบนแผลของคนอื่นล่ะลูกแกเป็นพยาบาลนะแกเป็นพยาบาลเมื่อคนบอกผู้ป่วยว่าอีกสองวันคุณจะตายแล้วก็เพราะว่าเขาคุมเมียไม่เป็นเมียก็เลยไปยั่วเฮแมนเธอชอบไอ้หมอนั่นแต่เขาไม่เล่นด้วยเธอเลยมาลงที่ฉันไอ้เลวนั่นมันเอาคนที่มีผัวมีลูกแล้วแต่ไม่เอาเธอเธอน้อยๆหน่อยตายแล้วเขาเป็นน้องสาวแกนะทำไมว่าน้องแบบนี้ล่ะพี่ก็เคยอกหักพี่ก็เคยเจ็บปวดพี่ก็เคยหดหูแม่ก็หนูรักเขาดีนะนี่ทำไรอ่ะพี่นะรีบไปบอกเมียของพี่เลยอย่ามาต่อแย่ให้แมนอีกไอ้เลวนั่นมันดีตรงไหนตัวนิดหน่อยก็มั่วผู้หญิงเงินของเขาได้มาจากพ่อของเขาเขาเป็นแค่ทายาทคนรวยเก่งมาจากไหนเชียวพี่อย่ามาว่าเขาแบบนั้นนะก็ไม่ใช่คนแบบนั้นตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วหรอสว่างหรือยังสภาพตัวเองสิเหมือนอะไรสิงห์ชีออกมาเลยออกมาเลยสิงห์ชีสิงห์ชีออกมาสิผมอยู่นี่ฉันมาหาคุณคุณเป็นคนมีหลักการผมป่วยแล้วขับรถคุณด่าผมแต่นี่คุณเมาแล้วขับก็เพราะคุณตอนนี้ฉันไม่เหลือหลักการแล้วรู้ไหมฉันแตกหักกับครอบครัวก็เพราะคุณพี่ใหญ่บอกว่าคุณหลอกผู้หญิงฉันพูดแทนคุณเขาว่าคุณยอมเอาผู้หญิงที่มีผัวมีลูกแล้วแต่ไม่เอาฉันฉันหยิบขวดเบียร์ปาเขาอาโซไม่ได้จริงใจกับคุณเลยเขาแค่หลอกใช้คุณเขาท้องกับคุณแต่บอกว่าจะเอาลูกออกเนี่ยว่าไงนะคิมจีท้องลูกของผมเหรอถ้าเป็นฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกฉันไม่มีวันเอาลูกของเราออกหรอกคุณสิงห์ครับกลับไปก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เองผมเคลียร์เองได้กลับไปก่อนเอาได้ครับThank you.
ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรแล้วผมจะให้คนไปส่งนะผมต้องรีบไปหากิมจิคุณไปหาเขาเถอะฉันกลับบ้านเองได้ไม่เป็นอะไรแน่นะไม่สนว่าคุณจะเชื่อไหมนอกจากแฟนคนแรกแล้วยังไม่เคยมีผู้หญิงนอนค้างคืนกับผมคือว่าพ่อซื้อองุ่นมาฝากวันนี้ดีขึ้นหรือยังอย่าคิดว่าฉันให้คุณทำงานที่เทียนชิวแปลว่ายกโทษให้และยอมรับว่าคุณเป็นพ่อเข้าใจเข้าใจถ้าเข้าใจคุณจะไม่มาตอแยแบบนี้ฟังให้ดีนะฉันเป็นเจ้านายคุณคุณเป็นแค่พนักงานช่วยอยู่ในกรอบด้วยแค่น้ำใจนิดหน่อยเองไม่เห็นต้องใจดำแบบนี้เลยลูกสาวเมยได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคุณเป้ยผมจะรีบกลับไปทำงานเลยครับทำไมซวยแบบนี้ตอนแรกก็เศษเดนมาตามนู่นอีกแต่บ้านี่ละครยังไม่จบฉันรู้เลยเฉาซินคงพูดสิ่งที่คุณไม่ควรรู้และไม่จำเป็นที่จะต้องรู้อย่าบอกนะว่าจะให้ฉันเก็บลูกไว้คุณอย่าบอกผมว่าคุณลืมว่าเป็นหนี้ลูกสาวผมหนึ่งคนและถ้าคุณเป็นหนี้ฉันล่ะจะคิดยังไงผมไม่เล่นงานเชนชิวถือว่าใช้หนี้แล้วไม่มีทางถ้าฉันคลอดเขาออกมาฉันจะเกลียดเขามากคุณไม่ต้องดูแลแค่ยกเขาให้ผมทุกอย่างมีราคาของมันอยากให้ผมช่วยให้เชนชิวเข้าตลาดหุ้นผมทำได้คุณพูดจริงเหรอดูหน้าคุณสิคุณไม่เพียงไม่เสียใจแถมยังดีใจที่ไปหาผมคืนนั้นคุณเปลี่ยนไปหมดเลยก็แค่การผ่าตัดทำให้เพลย์บอยกลายเป็นผู้ชายที่อบอุ่นก็ดีเหมือนกันแปลว่ารับปากแล้วความหมายของฉันคือถ้าฉันเอาลูกออกคุณเสียใจแน่และฉันก็จะสะใจมากว้าวเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยฉันอยากเดี๋ยวๆๆจะซื้อทำไมรอให้กิมจิท้อง9เดือนก่อนคลอดลูกแล้วจะได้สมบัติเป็นล้านๆตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเธอจะให้ฉันเสียเงินอีกเหรอโถเอ้ยคิดอะไรก็ไม่รู้ลูกในท้องไปโตเรียกทรัพย์บทไม่เอาก็ไม่เอาไม่ต่างอะไรกับรังเกียจเงินเลยโกรธไปก็เท่านั้นแหละลูกสาวเกลียดคุณไม่ฟังคุณอยู่แล้วไม่สิเขาเชื่อฟังคนนั้นใครเหรอหลังเฉาหยงโอ้รู้แล้วรู้แล้วเพราะว่าคุณผู้ชายรักคุณผู้หญิงก็เลยไม่อยากให้คุณผู้หญิงทำแท้งจะเสียสุขภาพเพราะฉะนั้นเขาจะขอร้องคุณผู้หญิงเก็บลูกเอาไว้สมมติว่าให้เขาเลี้ยงลูกเองเขาก็ไม่รังเกียจหรอกค่ะใช่ไหมแต่ฉันว่าเขาไม่ใจกว้างแบบนั้นหรอกหลังเฉาหยงแกทำให้หลานฉันตายอิงอิงเป็นอะไรไม่ใช่อิงอิงแต่เป็นหลานอีกคนผัวเมียทะเลาะกันไม่ว่าอย่าเดือดร้อนถึงลูกสิกิมจิท้องลูกของนายแต่นายบอกว่าจะหย่าเขาโมโหจนแทงลูกว่าไงนะฉันบอกว่ากิมจิท้องกับนายแต่เป็นเพราะนายขอหย่าเขาโมโหจนโทรนัดหมอทำแท้งวันนี้ไปเลยนี่ๆๆเดี๋ยวก่อน
พี่ใหญ่นี่ทำอะไรอะบ้าอะไรอีกเนี่ยเธอนั่นแหละบ้าไม่ถามฉันสักคำจะเอาลูกออกเหรอเฮ้ยเฉาซินนี่บอกแล้วว่าอย่าพูดจะทำอะไรอ่ะเก็บข้าวของกลับบ้านซะไม่ใช่ลูกของนายว่าไงนะให้ลูกเป็นของนายจะไม่ทำแท้งหรอกฉันก็อยากให้เป็นลูกของนายนายจะได้ไม่อยากกับฉันโทษทีวู่วามเกินไปต่อเลยนี่ที่รักจะไปเลยเหรอไม่ใช่ลูกของฉันฉันจะอยู่ทำไมล่ะฉันกำลังจะเอาออกจะให้ฉันทำยังไงอีกไม่ต้องทำอะไรหรอกอยากทำแท้งก็ทำไปไม่เกี่ยวกับฉันพี่ทำเกินไปแล้วฉันทำเกินไปเหรอถ้าอยากให้ฉันพูดอะไรจะให้ฉันพูดว่าฉันไม่รังเกียจช่วยเลี้ยงลูกชู้ให้โลกนี้ไม่มีใครทำได้หรอกมั้งหลังเฉาหยงนายตัดใจจากฉันไม่ได้หรอกนายแค่ไม่รู้ตัวฉันแค่ไม่รักเธอแล้วเดี๋ยวบังคับให้ฉันเกลียดเลยนะของรักไม่ใช่แค้นแต่คือไม่เจ็บไม่ปวดเตรียมเงินใส่ซองก็แล้วกันนี่นายพูดอะไรอ่ะเมื่อคืนนี้แค่จูบกันเองนะจูบนี่เมื่อคืนนี้ฉันอ่อนแอเขาก็เลยฉวยโอกาสห้ามนับรวมเมื่อคืนนี้เธอเป็นฝ่ายใช้ปากมาจูบปากของฉันนะแค่จูบเบาๆนี่เห็นต้องเก็บเงินใส่ซองเลยเธอชอบฉันมากแต่เธอยังไม่รู้ตัวจะบอกว่าเธอไปทำงานกับสิงฉีไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเหรอนอนด้วยกันแล้วใช่ไหมใช่เธอเริ่มก่อนหรือว่าเขาเริ่มก่อนฉันเป็นคนเริ่มก่อนพอใจนะแค่หลอกแต่ยังไม่ยอมหลอกฉันฉันยินดีเดี๋ยวก่อนนะขอฉันถามอะไรก่อนแล้วกันคือคงไม่ได้ไปฆ่าคนแล้วฉันรับผิดแทนอีกนะตอนนี้ฉันรู้แล้วที่แท้ฉันชอบนายนี่เดี๋ยวของแบบนี้รอได้ไงรับปากฉันก่อนจะดีแต่ฉันมากๆหาเงินให้ฉันเยอะๆฉันอยากเลิกกับนายเพราะเงินฉันไม่อยากกลายเป็นเหมือนพ่อสายเลวกลายเป็นคนที่ฉันเกลียดที่สุดในโลกฉันสัญญาบริษัทในหน้าเชียนชิวนี่พี่ใหญ่อย่าลืมบอกพวกเขานะว่าพี่ขอให้ผมกลับมาได้เลยเพราะว่ามันเป็นความจริงนี่
มากดีดีดีปรบมือยินดีต้อนรับครับเขาเป็น CFO เหรอแล้วพี่ให้ผมกลับมาทำไมไงคุณหลางทั้งสองท่านสวัสดีแนะนำให้รู้จักนะนี่คนนี้เป้ยหลงน้องชายของกิมจิไงมาเริ่มงานวันแรกน้องชายของกิมจิเหรอสวัสดีครับคุณหลางสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหลางคนหัวฟูเอ๊ะนี่คุณหลางก็ลาออกไปแล้วนี่ที่กลับมาสงสัยจะไม่เยี่ยมพี่ชายเขาน่ะมากินเถอะครับคุณมามามากินด้วยกันมา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 นี่แคทเธอโหดเกินไปหรือเปล่าจะเอาไปหมดเลยเหรออ้าวกัสเมื่อกี้นี้แคทยื่นจดหมายลาออกแต่จะเอาเครื่องเขียนไปหมดเลยจะไปแล้วเหรอหุ้นของฉันขายให้กิมจิหมดแล้วบริษัทจะรวยหรือเจ๊งก็ไม่เกี่ยวกับฉันจะให้ฉันอยู่หาเงินให้อีกเหรอกิมจิซื้อหุ้นของนาแคทเขาไม่ได้บอกผมเลยเรื่องนี้เธอน่าจะไปถามกิมจิเองขอทางด้วยนะคะนี่พี่ใหญ่ตอนนี้พี่ยังยืนนิ่งเฉยได้อยู่อีกเหรอช่วยแค่ตำแหน่ง CFO ของน้องด้วยสิโทรอะไรกิมจีนะนี่พี่ใจเขาบอกน้องชายเขาคืนตำแหน่งให้น้องชายพี่ใช่ไหมกัสอย่าบอกนะว่าเกิดเรื่องกับนายอีกคนขอบคุณมากเรื่องอะไรอีกไม่เลิกบอกผมแล้วกิมจีจะเลื่อนผมเป็นกรรมการผู้จัดการกิมจิไม่ค่อยชอบขี้หน้าผมเขาไม่เลื่อนผมแน่ผมรู้ว่าคุณช่วยเชียร์ผมแค่ไหนเราพี่น้องกันอยู่ในใจผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังพี่น้องกันไม่ผิดหวังแน่ฉันไม่ได้พูดเรื่องที่จะเลื่อนพอนานแล้วนะยายบ้านั่นให้น้องชายมาเป็น CFO ฉันเข้าใจเขาซื้อหุ้นของนาแคทฉันก็เข้าใจแต่เขาเลื่อนพอเป็นคนของฉันเขาคิดอะไรกันแน่แล้วพี่คิดยังไงพี่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของผมเลยผมไม่ใช่คนของพี่เหรอลงบันไดตัดสายฉันเหรอ พอดีเลยช่วยโทรหากิมจิหน่อยเขาไม่รับสายฉันอย่าละแบตหมดพอดีรอสายลูกค้าอยู่อ๋อให้พอลโทรให้สิเขายินดีอยู่แล้วล่ะฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจมันเกี่ยวกับตำแหน่งผมนะเฮ้ยถอย19แต่เดิน29ฉันถอย29เขาเดิน49ทำไมเป็นแบบนี้มีแต่นมอีกแล้วกิมจิบอกว่านมยี่ห้อนี้เป็นสินค้าในเครือสิงฉีในเมื่อสิงฉีเป็นหุ้นส่วนของเราผมรู้ครั้งก่อนเขาทำแบบนี้ไปแล้วแต่ผมคัดค้านเดี๋ยวเป็นกาแฟกับชานมแล้วด้วยทำแบบนี้อีกเนี่ยเห็นผมตายไปแล้วหรือไงเนี่ยพี่โมโหเพราะนมกล่องเดียวเหรอตำแหน่งผมโดนแย่งไปพี่ยังนิ่งเฉยอยู่ได้เห็นผมตายไปแล้วหรือไงเขาอยู่ไหนกิมจิเหรอเมื่อคืนแท้แค่ลูกค้าดึกมากเลยบอกว่าจะเข้ามาสายหน่อยน่าแต่ยังอยู่บ้านโถ่เอ้ยหรือไม่ว่าใหญ่บ้าไปลูกบิดเปิดประตูยายบ้าเปิดเลยยายบ้าออกมาเนอะยายบ้ายายบ้าอ
ำอะไรฉันมีเรื่องจะพูดด้วยออกไปพูดข้างนอกเอาผ้าขนหนูให้หน่อยเธอแอบซื้อหุ้นของนักแคทจ้างน้องชายตัวเองแทนตำแหน่ง CFO ของน้องชายฉันเธอจะยึดอำนาจฉันรู้เธอแกล้งเลื่อนพอเพื่อให้กรรมการอีก2คนแอนตี้ฉันตั้งใจยุแยงตะแคงรั่วฉันเข้าใจแต่เธอบังอาจเปลี่ยนกาแฟในตู้แค่กาแฟยังไม่ให้ฉันกินเธอกลัวสิงฉีเห็นเราไม่ได้ขายสินค้าของเขาแล้วจะโกรธแต่ไม่กลัวว่าฉันไม่ได้กินกาแฟแล้วจะโกรธเหรอเธอก็รู้ว่าฉันไม่ได้กินกาแฟแล้วจะเป็นบ้าแต่อยากให้ฉันบ้าให้ดูไหมแล้วแต่นายนะที่นายพูดเมื่อกี้ฉันไม่รู้เรื่องด้วยเลยน่าจะเป็นความคิดของเป้ยเลิศรู้แล้วใช่ไหมเธอเป็นคนเอาเศษเดนกลับมาก็รีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยครัวของนายเหนื่อยแค่ไหนนาฬิกาฝังเพชรของฉันโอ้ไม่ได้กินกาแฟมือสั่นไปหน่อยรถเมย์ยางแตกตรงนี้ไม่มีสัญญาณมือถือต้องรอรถอีกคันหนึ่งมารับนะก็แปลว่าเล่นเน็ตไม่ได้นะสิแบบนี้ตายแน่โถเอ้ยโลกแตกแล้วมั้งเนี่ยบอกแล้วว่าอย่านั่งรถเมย์ให้นั่งแท็กซี่ก็ไม่เชื่อนั่งแท็กซี่ไม่จ่ายตังค์หรือยังไงเรามากับฉันนั่งรถเมย์นั่งรถทัวร์แต่ไปกับผู้หญิงคนนั้นนั่งแท็กซี่นั่งเครื่องบินไม่ได้บอกให้มาด้วยนี่นะฉันไม่น่ามากับคุณเลยแต่งงานมาตั้งกี่ปีแล้วอุตส่าห์กัดฟันเลี้ยงลูกจนโตแต่เดินไปมีเมียน้อยซะนี่ hey, hey. ยังไงซะฉันจะอย่าให้ได้เลยคือดูเป็นผัวเมียกันพูดได้ทุกเรื่องก็จริงแต่อย่าพูดคำนั้นเด็ดขาดเมื่อไหร่ตัดยาวายอมควันพ่อหนุ่มเอ้ยทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะทุกคนเอ้ยเราไม่เคยรู้จักกันก็จริงคุณไม่รู้จักผมผมไม่รู้จักคุณแต่ติดอยู่บนรถเมล์คันเดียวกันมีวาสนาต่อกันผมจะเล่านิทานเกี่ยวกับโจรตัวผู้และโจรตัวเมียให้ฟังกันแล้วกันนะถือเป็นการฆ่าเวลาเมื่อ10กว่าปีก่อนมีโจรอยู่2คนพวกเขาเหมือนผัวเมียธรรมดาในฮ่องกงพวกเขาเริ่มต้นจากศูนย์สู้ไปด้วยกันพวกเขาเป็นคู่หูเปิดบริษัทด้วยกันกัดก้อนเกลือกินบุกเบิกธุรกิจพวกเขา2คนลำบากด้วยกันมาเยอะแต่น่าเสียดายไม่มีโอกาสได้สบายด้วยกันรู้ดีฉันรักเธอมากรักขณะที่เธอทำอะไรฉันก็ไม่ว่ายกเว้นเรื่องนี้พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอย่ากันเถอะนี่กินไอศกรีมเสร็จแล้วกลับบ้านกันเถอะกลับบ้านกันหนูจะเล่นต่อไม่ดีหรอกนะต้องทำงานบ้านอีกเยอะเลยล่ะนี่เดี๋ยวฉันจะพาอิงๆไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะเองนะคุณย่าจ้าเด็กดีคุณย่าสะกดรอยตามพวกเราเหรอคะอ๋อใ
ฉันไม่ได้เจออิงอิงนานแล้วฉันคิดถึงหลานแต่ว่าคุณผู้หญิงสั่งไว้ว่าไม่ให้คุณย่ามาหาอิงอิงค่ะฉันรู้ฉันรู้แล้วฉันรู้ว่าเธอก็มีหลานอยู่ที่ฟิลิปปินส์เธอน่าจะเข้าใจความรู้สึกของฉันนะงั้นเอาอย่างนี้ไหมฉันจะพาเขาไปเล่นแป๊บเดียวจะรีบไปส่งที่บ้านเลยคุณจำไว้นะคะต้องมาส่งอิงอิงให้ถึงบ้านก่อนคุณผู้หญิงกลับมาแน่นอนแน่นอนไปย่าพาเล่นเองจ้าดีจังเลยบ๊ายบายบ๊ายบายไปไปไปเป็นไงบ้างสนุกไหมสูงพอไหมโอ้โหสูงจังเลยว้าวกลัวไหมกลัวไหมระวังหน่อยอย่าวิ่งเร็วนักสิอิงอิงว้าวว้าววิ่งเร็วจังเลยอ่ะอิงอิงเอ้ยอิง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 คุณย่าโอ้ยโถเอ้ยต้องต้องใจหมดนี่หลานคนนี้นี่โอ้ยห้องฉุกเฉินพี่ใหญ่เจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าแม่เกิดเรื่องแล้วกำลังให้รถพยาบาลไปส่งแม่ที่ผิงสือผ่าตัดเสร็จตั้งนานแล้วทำไมแม่ยังไม่ฟื้นเขาบอกว่าอายุมากแล้วต้องผ่าตัดใหญ่แถมยังเกี่ยวกับหัวใจร่างกายทนไม่ไหวอาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้พูดดีๆหน่อยสิฉันดูดวงให้เจ๊เฉียนแล้วนะยังไงก็แค้วคลาดปลอดภัยไม่ต้องตื่นเต้นการผ่าตัดสำเร็จดีหัวใจความดันการหายใจทุกอย่างเป็นปกติหมดแล้วเดี๋ยวหมดฤทธิ์ยาแม่ก็ฟื้นแล้วล่ะอิงอิงอยู่ไหนอะไรอิงอิงอยู่ไหนก็อยู่บ้านเธอไงลุกขึ้นมาอบอกมาแล้วอิงอิงอยู่ไหนลูกจะอยู่ไหนเย็นๆหน่อยสิแม่เพิ่งผ่าตัดนะยังไม่ฟื้นเลยอิงอิงเป็นอะไรฉันเลิกงานกลับบ้านไม่เจออิงอิงเดอน่าบอกว่าแม่นายพาไปเล่นที่สวนสาธารณะตอนนี้แม่นอนอยู่นี่แล้วลูกฉันล่ะอิงอิงแม่แม่บอกมาเร็วอิงอิงอยู่ไหนอิงอิงอยู่ไหนอิงอิงอยู่ไหนแม่ฉันเป็นแก๊งค้ามนุษย์นะแม่ไม่ทำร้ายอิงอิงหรอกเนาะอิง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 ล่ะแม่อิงอิงหายไปเหรอฤทธิ์ยาชาเพิ่งจะหมดเองตอนนี้สติแม่ยังไม่มาให้เวลาเขาสักนิดเถอะนะฉันไม่เป็นไรเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยฉันยังจำได้โอ้ยโอ้ยคุณย่าอิงอิงรถคุณพ่ออิง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 อย่าวิ่งสิลูกอันตรายสิงฉีอิงอิงอยู่กับคุณใช่ไหมอิงอิงจะอยู่กับผมได้ยังไงรถของคุณวิ่งผ่านสวนสาธารณะเกาลูหรือเปล่าใช่เลยแม่ผมพาอิงอิงไปเล่นที่สวนสาธารณะพอเขาเห็นรถของคุณก็วิ่งตามไปคุณเห็นเขาหรือเปล่าผมไม่ทันเห็นคุณเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะคุณสิงเรื่องมันเป็นยังไงลูกสาวฉันหาย